ถานที่ตั้งของวัดนะครับอยู่ในประเทศมาเลเซียวัดนี้นะครับมีชื่อว่าวัดนิโครธารามนะครับซึ่งต้องบอกได้เลยครับว่าวัดสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ทางด้านศาสนาเพราะมีสถานที่เรียนนะครับตั้งอยู่ด้านในช่วงตอนนี้เราอยู่ช่วงตอนเช้าโดยปกติแล้วกลางวันเนี่ยก็จะมีคนมามากมายทีเดียวครับพูดถึงเรื่องของพระเวสสันดรนะครับก็ในช่วงที่ขณะพระราชทานช้างเผือกนะครับให้เห็นว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่เชื่อถือกันมาตั้งแต่โบราณส่วนด้านนี้นะครับเป็นพระเวสสันดรตอนพระราชทานม้านะครับตอนพระราชทานม้านะครับจะเป็นรูปลักษณ์ที่เห็นเป็นการแกะสลักบ่งบอกถึงเรื่องราวนะครับในอดีตนี่เป็นองค์เท้ามหาพรหมนะครับซึ่งคนจีนนะครับหรือว่าคนจีนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยที่อยู่ในมาเลเซียก็ต่างสักการะองค์เท้ามหาพรหมนะครับก็มีความเชื่อว่าถ้าได้กราบไหว้องค์เท้ามหาพรหมแล้วจะทำให้ชีวิตมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับพระพักทั้ง4คอยดูแลปกป้องทั่วทุกทิศนะทั้ง4ทิศไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนแห่งบนตำบลใดก็จะประสบความสำเร็จนะครับที่ตั้งของวัดที่นี่นะครับในช่วงเช้าก็จะเงียบนะครับดูเงียบแต่ก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดสะอ้านแล้วก็ตรงนั้นเป็นสถานที่เป็นโรงเรียนสอนของวัดนะครับเป็นโรงเรียนสอนของวัดก็จะมีเรียนบาลีนะครับต่างๆก็มีพระคุณเจ้ามีการสอนอยู่ที่นี่เราก็จะเห็นว่าเป็นพระพักนะครับที่เป็นพระหนุ่มแต่จริงๆก็เป็นรูปเหมือนของพระศิวรีตรงนี้ก็เป็นที่ประดิษฐานนะครับรูปเหมือนขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับมีชาวมาเลเซียก็มาสักการะอยู่ตลอดซึ่งเราจะเห็นว่ารูปโดมก็ช่างถึงจะปราณีตอย่างไรต้องบอกอย่างนี้นะครับก็จะทำในลักษณะคล้ายๆกับศิลปะของทางมาเลเซียนะฮะอันนี้จะเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อพระคุณเจ้านะครับก็จะมีรูปลักษณ์ต่างๆรูปของวัดที่ประเทศมาเลเซียนะครับก็มีวัดไทยนะฮะเป็นที่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซียต้องบอกครับมีคนที่นับถือศาสนาพุทธนะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ